นี่คือเมาส์ที่ตอนแรกเนี่ยผมไม่อยากทำคลิปพูดถึงเลยนะครับแล้วเวลามีคนมาคอมเมนต์ถามถึงรีวิวเมาส์ตัวนี้เนี่ยผมก็จะตอบกลับไปเสมอว่าผมไม่ชอบเมาส์ตัวนี้เลยนะครับและล่าสุดเนี่ยก็เปิดใจกลับมาลองใช้งานมันดูอ่ะและมันก็เกิดปัญหาบางอย่างขึ้นก็เลยคิดว่าอ่ะผมคงต้องทำคลิปมาเพื่อบอกต่อแล้วล่ะเพราะฉะนั้นคลิปนี้เนี่ยผมจะไม่ทำให้คุณเสียเวลานะครับเพราะผมก็ไม่อยากจะเสียเวลากับไอ้เมาส์ตัวนี้มากสักเท่าไหร่ขอเนี่ยในกล่องมาก็จะมีประมาณนี้นะครับตัวรับส่งสัญญาณสายสติ๊กเกอร์คู่มือแล้วก็เมาส์ตัวนี้แค่นั้นนะครับก็มาตรฐานนะเนาะไม่ได้มีฟีดสำรองแถมมาให้มาดูต่อในส่วนของ10ปัจจัยกันเลยนะครับข้อแรกมีสายรั้วไวเลสเมาส์ตัวนี้เป็นไวเลสแบต300มิลลิแอมนะครับก็ถือว่าดีผ่านข้อ2เรื่องของรูปทรงข้อนี้แหละที่ทำให้ผมไม่อยากใช้ในช่วงแรกนะครับ X2 เนี่ยตอนที่ออกมามันมี2โมเดลนะครับจะมี X2 mini แล้วก็ X2 แบบ X2 เฉยๆ X2 ปกติและทั้ง2ตัวเนี่ยมีท้ายที่ดูจะชันนั่นคือสาเหตุที่ทำให้ผมเลือกซื้อโดยไซส์เนี่ยมินิโดยรวมมันก็จะเล็กกว่านะครับแค่นั้นเองเนาะซึ่งจริงๆเนี่ยผมเป็นคนชอบเมาส์เล็กนะครับแต่พักหลังมาเนี่ยด้วยอาการเจ็บมือนะครับก็เลยอยากจะลองเมาส์ที่มีขนาดใหญ่มากขึ้นก็เลยเลือกตัว X2 ธรรมดามานะครับพอของมาถึงได้ลองจับได้ลองใช้งานปรากฏว่าไม่ชอบเลยนะครับและคิดว่าที่ไม่ชอบเนี่ยน่าจะด้วย3สาเหตุ1ความกลางๆของมันนะครับนี่เป็นเมาส์กลางๆไม่เล็กไม่ใหญ่มันกลางแบบมันกลางจริงๆอ่ะมันกลางมากๆเลยนะครับซึ่งถ้าดูไซส์เทียบกับเมาส์อื่นๆที่ผมใช้เนี่ยมันก็จะแบบใกล้เคียงกันนะก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรอ่ะนะแต่สาเหตุที่2นั่นคือเมาส์ตัวนี้ไม่มีรูปทรงคือรูปทรงมันทื่อมากนะครับไม่โค้งไม่เว้าไม่มีอะไรเลยถ้าคุณนึกภาพไม่ออกคุณดูรถคันนี้มีโค้งมีเว้าเนาะตัดภาพมาคันนี้เป็นไงรถตู้เลยคือสภาพเดียวกันเลยนะผมจับมันแล้วรู้สึกแบบนั้นเลยนะด้านข้างไม่มีความคอดไม่มีความโค้งล็อกนิ้วอะไรไม่ได้เลยและไอ้ฮัมไอ้ส่วนท้ายที่เราหวังว่ามันจะมาชนฝ่ามือของเราเนี่ยมันก็ไม่ชนเท่าที่ควรนะครับมันชนแหละแต่มันไม่ได้รู้สึกว่ามันเฟิร์มเมาส์ตัวนี้เนี่ยบางมุมมันก็เลยทำให้ผมนึกถึง G Pro Superlight นะครับเรื่องของรูปทรงเรื่องของความเรียบความทื่อเนี่ยและปัจจุบันเนี่ยผมก็บอกเสมอนะครับว่าผมไม่ชอบรูปทรงของ Superlight แม้ผมจะใช้มันมาเป็นปีๆก็ตามแต่นะและถ้าเทียบ Superlight กับ X2 เนี่ยผมยังชอบ Superlightมากกว่าด้วยเพราะจับแล้วรู้สึกดีกว่าวงเล็บว่าซุปเปอร์ไลท์จับแล้วก็ไม่ได้รู้สึกดีนะแต่แม่งดีกว่า X2 นะครับและสาเหตุข้อที่3ที่ทำให้ผมไม่ชอบเมาส์ตัวนี้นั่นคือเรื่องของผิวเมาส์ตัวนี้เนี่ยผิวแห้งมากนะครับซึ่งผมไม่ชอบเมาส์ผิวแห้งเนาะข้อนี้ก็เลยไม่ได้คะแนนไปนะครับเอาจริงๆ3สาเหตุที่ทำให้ผมไม่ชอบที่ผมพูดไปเนี่ยถ้ามันเกิดแยกกับเมาส์แบบอ่ะไอตัวนี้ข้อนึงไอตัวนี้2ข้อมันยังโอเคใช่ไหมแต่อันเนี้ยแม่งเกิดในตัวเดียวเลยทีนวันเลยนะครับขนาดกลางๆรูปทรงทื่อๆฮัมทีมแบบก็ไม่ได้ชนฝ่ามือขนาดนั้นจับแล้วก็ไม่เฟิร์มและแม่งยังมาลื่นเพราะผิวแห้งอีกซึ่งตอนต้นคลิปเนี่ยผมบอกไปอ่ะผมเปิดใจกลับมาลองใช้งานมาที่ผมเปิดใจเนี่ยเพราะผมลองใช้วิธีการติดเทปลงไปที่ตัวเมาส์นะครับก็คือข้างซ้ายข้างขวาแล้วก็ตัวท้ายเมาส์ทำให้เวลาจับเนี่ยมันหนึบมากขึ้นจับแล้วมันก็อยู่มือมากขึ้นเนาะข้อที่4เรื่องของน้ำหนักเมาส์ตัวนี้หนักอยู่ที่ประมาณ56กรัมก็ถือว่าน้ำหนักทำออกมาค่อนข้างดีเนาะข้อนี้ก็ให้คะแนนไปนะครับข้อที่5เรื่องของตำแหน่งปุ่มส่วนนี้เนี่ยค่อนข้างชอบเนี่ยคลิกซ้ายคลิกขวาเมาส์กลางใช้งานสะดวกเลยนะครับข้างเมาส์มีความนูนออกมารับตำแหน่งดีปุ่มที่ไม่จำเป็นอย่างแบบเปิดปิดเมาส์ปรับ DPI ก็ไปอยู่ข้างล่างเมาส์นะครับอันนี้ถือว่าดีผ่านหมดอันนี้ชอบเลยข้อที่6เรื่องของฟีดเมาส์ตัวนี้ให้ฟีดเป็น Virgin Grade PTFE นะครับก็ถือว่าโอเคเนียนดีไม่มีปัญหาอะไรนะครับการออกแบบข้างล่างทำให้แกะฟีดง่ายด้วยอันนี้ดีเลยนะครับแต่ไม่ได้มีฟีดสำรองมาให้ข้อนี้ก็กลางๆไปนะครับข้อที่7เรื่องของเซนเซอร์เมาส์ตัวนี้ใช้เซนเซอร์ PAW3395 นะครับก็ถือว่าเป็นเซนเซอร์รุ่นใหม่ๆอ่ะเนาะมาพร้อมฟีเจอร์ Motion Sync นะครับก็ถือว่าโอเคในส่วนของระยะเซนเซอร์เนี่ยตัวนี้อยู่ที่ประมาณ 10.5 ซมนะครับเวลาใช้งานอาการก็จะพอๆกับซุปเปอร์ไลท์เลยนะครับข้อนี้ก็ไม่ได้คะแนนไปนะข้อที่8เรื่องของสวิตช์แล้วก็การคลิกเมาส์ตัวนี้เอาจริงๆทำส่วนนี้ออกมาได้ดีนะครับในส่วนของ M1 M2 เนี่ยเขาเลือกใช้เป็น KLGM 8.0 นะครับแล้วก็เมาส์ข้างใช้เป็น Huono White ส่วน Encoder เนี่ยใช้เป็น TTC Go นะครับข้อนี้จริงๆเนี่ยอยากจะให้คะแนนนะเพราะตอนแรกรู้สึกชอบจริงๆนะครับแต่อย่างที่บอกไปนะครับเปิดใจใช้งานมาไปสักระยะหนึ่งเนี่ยก็พบว่ามันเบิ้ลนะครับคลิกขวาของผมมันเบิ้ลนะครับปีที่ผ่านมาเนี่ยผมไม่เจอเมาส์เบิ้ลเลยนะนี่เป็นตัวแรกและตัวเดียวและหวังว่าจะเป็นตัวเดียวนะครับแล้ว Pausa X2 นี้ก็เป็นรุ่นที่มีคนบ่นปัญหาเรื่อง QC แล้วก็เมาส์เบิ้ลสูงมากและที่ทำคลิปนี้เนี่ยเพราะผมกำลังจะส่งมันเคลมนะครับแล้วผมก็ไม่รู้ด้วยว่าของใหม่ที่เขาจะส่งมาให้เนี่ยมันจะเบิ้ลอีกหรือเปล่าและต้องส่งกลับอีกกี่ครั้งไม่รู้เหมือนกันนะครับข้อนี้ติดลบไปเลยนะครับข้อ9เรื่องของเทคโนโลยีเมาส์ตัวนี้มี Motion Sync เนาะมีซอฟต์แวร์มาให้ปรับฟีเจอร์ออปชั่นได้เพียบเลยนะครับไฟแสดงสถานะเนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่โอเค
คเลยครับความสว่างอยู่ในเกณฑ์ที่ดีไม่ต้องเพ่งเนาะพอชาร์จเป็น Type C นะครับถ้าคุณโอเคกับการต้องลงโปรแกรมเพิ่มในคอมเนี่ยเมาส์ตัวนี้ถือว่าทำส่วนนี้ออกมาได้ดีมากข้อที่10นั่นคือเรื่องของราคาผมซื้อมาเนี่ย 4,590 บาทนะครับถ้ามองกันภาพรวมเนี่ยนี่เป็นราคาเมาส์กลางๆค่อนไปทางแพงแต่สิ่งที่ให้มากับความต้องการของผมเนี่ยไม่ตรงกันเลยเพราะฉะนั้นด้วยราคานี้เนี่ยทำให้รู้สึกว่าไม่คุ้มค่าเลยแม้แต่น้อยนะครับแล้วไหนซื้อมาแล้วจะต้องมาลุ้นเหมือนหวยอีกว่าจะเบิ้ลไหมตัวเค็มเป็นล็อตไหนจะเบิ้ลอีกหรือเปล่าจะเบิ้ลข้างไหนจะเบิ้ลกี่โมงคือไม่รู้เลยจริงๆอาการนี้ก็ทำให้นึกถึง Cheapo Violet โมเดลแรกอยู่นะแล้วเอาจริงๆเนี่ยถ้ายิงตามราคาต่างประเทศเนี่ยถูกกว่าไทยค่อนข้างเยอะนะครับถูกกว่าเป็นพันเลยผมไม่รู้ว่าที่เขาเอาเข้ามาขายกันเนี่ยมีคอสค่าส่งภาษีค่าเงินสัดส่วนกำไรขนาดไหนนะถ้าซื้อราคาต่างประเทศเนี่ยผมว่าน่าคิดแต่ถ้าซื้อราคาในไทยเนี่ยผมว่ามีตัวเลือกอีกมหาศาลนะครับและอย่างน้อยก็ไม่ต้องมานั่งลุ้นแบบนี้สุดท้ายถ้ามาตัวนี้ QC มันดีขึ้นแล้วเนี่ยถ้าคุณเป็นคนชอบเมาส์รูปทรงตรงๆไม่ต้องโค้งเว้าอะไรมากมายชอบเมาส์ท้ายสูงแต่ก็ไม่ได้สูงมากนักชอบเมาส์คลิกคมคมและถ้าคุณเป็นคนมือไซส์เล็กถึงไซส์กลางเนี่ยคุณอาจจะชอบเมาส์ตัวนี้แล้วก็ถ้าคุณต้องการจะซื้อมาในวันนี้เนี่ยคุณอาจจะต้องเป็นคนดวงดีด้วยนะครับหรือเป็นคนที่ชอบเล่นหวยด้วยนะฮะอันนี้หยอกๆจริงๆอนาคตมันอาจจะดีก็ได้อาจจะเหมือน G Pro ก็ได้นะครับที่วันนี้มันกลายเป็นเมาส์โซลิดตัวนึงในตลาดแม้ว่ารุ่นแรกๆของมันจะปัญหาเยอะแบบนี้ก็ตามแต่นะนั่นแหละไปแล้วหวังว่าจะได้เจอกันใหม่ครับ Enjoy Time ทุกคนบาย